ความคืบหน้าคดีพบศพถูกฆ่ายัดกระสอบฝังดินบนเนินเขาป่าสวนยางในพื้นที่หมู่9ตำบลนามอมอำเภอนามอมจังหวัดสงขลาและเหลือเพียงโครงกระดูกคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วเกือบ1เดือนโดยมีคนไปพบศพเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดในวันนี้ตำรวจรู้ตัวผู้เสียชีวิตแล้วชื่อนายชาญชัยปลอดแก่นทองอายุ21ปีเป็นชาวอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและมารับจ้างกรีดยางอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุโดยตำรวจได้เชิญตัวนางสาวกุ้งภรรยามาสอบสวนและยืนยันว่าเป็นศพของสามีทั้งจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุทั้งสร้อยคอนาฬิกาและชุดที่สวมใส่และทันทีที่นางสาวกุ้งเห็นสิ่งของเครื่องใช้ของสามีถึงกับร่ำไห้และเป็นลมล้มฟุบทันทีเพราะทำใจไม่ได้หน่วยกู้ภัยต้องช่วยกันปฐมพยาบาลน้องรู้เรื่องที่เกิดขึ้นไหมครับรู้ไหมครับมาอีกแป๊บนึงและจากการสอบสวนนางสาวกุ้งบอกว่าสามีได้หายตัวไปตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาที่สำคัญยังบอกอีกว่าคนที่ฆ่าสามีน่าจะเป็นฝีมือของนายอรุณปลอดแก่นทองอายุ41ปีพ่อแท้ๆของสามีจากปัญหาเรื่องชู้สาวเนื่องจากพ่อของสามีพยายามที่จะมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับตนทำให้สามีไม่พอใจและเคยทะเลาะกันหลายครั้งโดยในวันสุดท้ายที่สามีหายไปคือเมื่อคืนวันที่30เมษายนซึ่งได้ออกไปกรีดยางกับพ่อที่ป่าสวนยางใกล้กับจุดที่พบศพถูกฝังแต่พ่อกลับมาคนเดียวจากนั้นทั้งหมดจึงได้เดินทางกลับไปอยู่ที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกระทั่งมีคนไปพบศพและเรื่องแดงขึ้นมาด้านแม่ของนายชาญชัยซึ่งในวันนี้ทางพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวมาให้ปากคำเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตาว่าได้แยกทางกับอดีตสามีมา20ปีแล้วโดยลูกชายมาอยู่กับพ่อโดยก่อนเกิดเหตุลูกชายโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับพ่อแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรและเคยกลับมาอยู่ที่บ้าน 4-5 วันก่อนที่จะกลับไปอยู่กับพ่ออีกหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อกันมาเป็นเดือนกระทั่งมาทราบข่าวว่าถูกฆ่าฝังดินและทันทีที่รู้ว่าผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าลูกของตัวเองคือพ่อแท้ๆถึงกับร่ำไห้หนักมากและอยากจะถามว่าคนที่เป็นพ่อฆ่าลูกในไส้ได้อย่างไรและฆ่าเพราะอะไรคนเป็นพ่อฆ่าลูกจริงๆนะอยากจะต้องฆ่ามันอย่างเลยแล้วมันต้องไปด้วยถึงกับฆ่ามันบันนานแล้วถ้าคนเป็นพ่อมันไม่น่าก็ว่าฆ่าไปอย่างต้องปุ้ยลูกเนี่ยโอเคจะได้พักผ่อนนะอืมค่ะเดี๋ยวแม่
และล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ทางพันตำรวจเอกดุสิตพรหมศิลป์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพร้อมทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่อำเภอป่าบอนเพื่อติดตามตัวนายอรุณมาสอบสวนและพบว่ากลับไปอาศัยอยู่ที่บ้านของภรรยาที่อำเภอป่าบอนและได้ควบคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.นาหม่อมทันทีแม้ว่าตอนแรกยังให้การปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นกับการตายของลูกชายแต่สุดท้ายแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่เค้นสอบก็ยอมเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าลูกชายแท้ๆยัดกระสอบฝังดินจริงตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนายรุ่นไปชี้จุดเกิดเหตุและทำแผนประกอบคำรับสารภาพบนเขาในป่าสวนยางที่ฆ่าลูกตัวเองฝังดินทั้งจุดที่ใช้มีดปาดคอและจุดที่นำศพไปฝังอำพรางซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ50เมตรและระหว่างการทำแผนนายอรุณยังได้จุดธูปขอขมาลูกชายตัวเองตรงจุดที่ฝังศพด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าคดีนี้เป็นเหตุพ่อฆ่าลูกตัวเองซึ่งมีสาเหตุมาจากพ่อไปแอบมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับลูกสะใภ้แต่ลูกสะใภ้ไม่ยินยอมแต่จากการสอบถามอ้างว่าลูกติดยาพยายามทำร้ายตัวเองจึงได้ลงมือฆ่าโดยไม่ยอมพูดเรื่องที่ไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับลูกสะใภ้เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและนำไปคุมตัวที่สภ.นาหม่อมโดยมีตำรวจคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะผู้ต้องหายังเครียดอาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตายหยุดยุงได้มั้ยเจอจอกไหนตรงไหนรุ่นครับจอกอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวได้มือมาแล้วฮะนี่ๆให้พี่อยู่ที่ตำรวจเดี๋ยวด้วยครับก็หมอขึ้นหนูว่าจอกเอาขึ้นมาอย่าไปจับมันนะพาขึ้นมาพาขึ้นมาเพื่อจะทำอะไรอ่ะถ่ายรูปไปก่อนแค่นั้นเลยครับหมอครั้งนึงดึกแล้วก็แกกลับไปเอาจอบที่บ้านผมก็ไปอยู่ที่บ้านผมขึ้นรถอ๋อมาเจอแล้วกลางดึกนี้เราก็ปล่อยศพทิ้งไว้ตรงนี้แล้วลงไปเอาจอบขึ้นมาอีกทีนึงไม่ได้ขึ้นมาว่าจ่าเลยมาเก็บยางมาหัวเช้ามาเก็บน้ำยางครับมาเก็บน้ำยางแล้วศพไปฝังตอนไหนฝังตอนเช้าฝังตอนเช้าที่ขึ้นมาอีกทีนึงใช่ไหมเอาจอบขึ้นมาด้วยเลยจอบอันนี้อยู่ที่บ้านเราเจอไหมน้องเจอไหมนั่นตอนที่รอบแรกขึ้นมาตัดยางใช่ไหมครับใช่ถ่ายรูปจากข้างบนนี้รุ่นที่ไปที่อยู่ตรงไหนจนเอาน้องเก็บภาพตีมือชี้ตรงนู้นน่ะโอเคแล้วคนใส่ถุงมือเก็บจอบขึ้นมาจัดการไปกลางไหนไปกลางไหนนี่เมตรนะแล้วหยิบขึ้นมานี่หยิบขึ้นมานี่โอเคนี่จอบนะเห็นไหมถ่ายต้องถ่ายไว้ด้วยจอดยื่นมาบางนี่เดี๋ยวจะถ่ายนี่มาส่งให้ผู้การนี่ระวังครับระวังไปเอาชี้คุณชี้ไปเอาน้องสืบเก็บภาพเนี่ยตรงไหนอยู่ในจุดนี้เหรอไม่หลบนะครับไม่สืบอยู่ไหนทุกทีเอาสืบนี่เหรอเอาแล้วมอไซค์ก็อยู่บนนี้สองคันดิครับแล้วเอาลงไปทีละคันเหรอครับเดินขึ้นมาเอาอีกคันหนึ่งแล้วก็จากนั้นตกไปอยู่ข้างล่างได้ไงพอไปกีดยางก่อนไหมหรือขึ้นมาทะเลาะกันเลยไม่แต่ยางเส้นเดียวครับเพราะมันมีลงรถไปก่อนผมมีลงกาผมตำรวจกาอันเดนมันกาจับมีเสียงผมกาเป็นจริงมากรีดเสร็จแล้วเราออกจากบ้านมันสักสี่ทุ่มมากรีดเสร็จกี่โมงอ่ะก็ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนตอนขากลับลงมาครับแล้วมาจอดตรงนี้อ่ะน่าจะยืนหลังเขาอ๋ออยู่ข้างบนตอนอยู่บนเห็นเราเขาจะแทงเราแต่ข้างบนแล้วเหรอครับเราก็เลยแย่งมีดแล้วก็แทงข้างบนนี่ปะไปจุดที่แทงเลยไหมครับไปดูจุดที่แทงน้องๆเดี๋ยวสืบเขาไปหลบร่วมอยู่ข้างล่างไงอ๋อเอานี้กลับไปบ้านแล้วขึ้นมากีดยางอีกทีนึงเอาจอบขึ้นมาด้วยแล้วศพก็นอนอยู่ตรงนี้เลยแล้วอุ้มจากตรงนี้เอาถุงปุ๋ยมาใส่อะอุ้มจากนี้ลงไปข้างล่างเขามาเลยอ๋อมาได้น้ำยาอ๋อใส่ตั้งแต่ที่แรกแล้วเหรอครับแต่เขาต้องนอนอยู่บนนี้
แล้วเราเอารถขึ้นมาอีกทีนึงครับแล้วก็อุ้มไปแบกลงไปข้างล่างไปขุดหลุมข้างล่างใช่ไหมไปวิวชัยต้องพาไปดูว่าจุดที่ลงไปข้างล่างพาไปถูกไหมแล้วก็เอาวางแล้วถุงปุ๋ยครอบอีกทีนึงเหรอไม่ถุงปุ๋ยที่มันไปใส่เนี่ยมันมีถุงปุ๋ยวางรองศพอยู่เดี๋ยวค่อยๆไต่ลงไปค่อยๆไต่ลงไปไปน้ำหน้าไปหน่อยเอาน้องมากระป๋ามาด้วยมาช่วยกันไปลงไปช่วยลุมนี้ใช่ไหมเราขุดเองไหมคุณทำไมขุดตื้นยังไงธรรมดานะก็ต้องตกใจนะโอเคชี้ตรงนี้เป็นที่ฝังชันชัยหลังจากที่สวัสดีครับงานสวัสดีครับ5ดอกคือจะมาดำมองเฮ้ยดอกเดียวคนไหนคือกำนันนะครับเดียวนี่ตายมีพระกำนันเนาะดอกเดียวคนตายดอกเดียวประธานนี่ค่อนข้างจะดุดุมากครับอืมไม่ใช่ดุธรรมดาปีนะขอสิทธิกรรมของลูกนะส่วนกรรมของพ่อก็มารับกรรมไปนะอ่ะเราว่าเองทุกคนเงียบให้เขาว่าขอความเมตตาให้ท่านดีครับขอให้ท่านมั่งได้กาโปรไปไหนปากแวะรุนปากแวะโอเคจากตรงนี้รุนก็ขึ้นไปขีดน้ำยางต่อแล้วก็เอารถกลับแล้วมีดมีดขว้างแต่ตอนกลางคืนแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นปากกลับขึ้นไปจะได้ย้อนกลับไปตอนที่เอ้าพี่เกียวเอาไม่ไม่มีใครมาช่วยรถเหรอเราคันไหนลงไปก่อนเอากันที่ดำลงไปเจออะไรกันที่ดำจอดตรงที่ตำรวจจอดเมื่อกี้อ่ะไม่จริงจอดตรงฝนนึงกันตรงศาลาเปล่าไม่จริงกับถึงตั้งตรงทางนี้แล้วก็เดินกลับขึ้นมาครับเอาสีน้ำเงินไปสืบไปก่อนเก็บยางเก็บสืบไปนะเอาบ้านต่อจากฝังเสร็จแล้วขึ้นมาเก็บยางครับเก็บยางแล้วเอารถคันสีดำไปจอดอยู่ด้านล่างครับแล้วเดินเท้าขึ้นมาครับเพื่อเอาคันสีน้ำเงินไปจอดทิ้งไว้ฝากใครไว้ไม่มีครับพาไปชี้จุดที่รถน้ำเงินจอดได้ไหมไกลไหมไม่ไกลครับข้างล่างข้างล่างยังอยู่ใช่ไหมเพื่อตัวที่คดีนี้เราก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้แล้วนะครับก็เป็นบุคคลในครอบครัวนะครับก็คือเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตเองส่วนสาเหตุก็คือเรื่องชู้สาวเนื่องจากพ่อเนี่ยไปแอบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับลูกสะใภ้ซึ่งลูกสะใภ้ก็ไม่ได้ให้ความยินยอมก็เลยเป็นเรื่องระแหงระหองระแหงระหว่างพ่อกับลูกชายอยู่โดยตลอดนะครับจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุแม่เลี้ยงก็เป็นคนมาบอกกับลูกสะใภ้ว่าให้ระวังดีๆนะพ่ออาจจะฆ่าลูกเพื่อเอาลูกสะใภ้ไปทำเนี่ยครับก็ลูกสะใภ้ก็รู้ตัวก็ไปเตือนแฟนลูกชายเอาคนตายเนี่ยก็ยังได้ไปคุยกับแม่ของตัวเองนะว่าพ่อจะฆ่าแม่ก็ยังไม่เชื่อว่าพ่อจะฆ่าลูกได้ลงคอแม่ก็ยังเตือนลูกว่าค่อยๆพูดค่อยๆจากันคิดว่าพ่อคงไม่กล้าฆ่าลูกในไส้แต่สุดท้ายก็มาถึงวันที่30ที่เกิดเหตุที่ขึ้นมากินยางกัน2คนนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็มามีปัญหากันอยู่ณจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับโดยทางผู้ต้องหาเนี่ยให้การว่าพ่อลูกชายจะทำร้ายก็เลยแย่งมีดแล้วก็ปาดคอเสียชีวิตหลังจากนั้นพ่อก็กลับลงไป
ช้าวันถัดมาก็มาเอาจอบเตรียมขึ้นมาเอาลูกไปฝังตรงจุดที่เห็นเมื่อสักครู่ครับเมื่อฝังเสร็จก็ขึ้นมาเก็บน้ำยงน้ำยางที่ค้างตอนกลางคืนแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ของลูกชายของตัวเองลงไปไว้ก่อนแล้วก็มาเอาของลูกชายลงไปทิ้งเราจะพาไปชี้จุดที่ทิ้งรถแทนยนต์อีกทีนึงเขายังบอกว่าลูกเนี่ยติดยาเสพติดแล้วไปทำลายห้องพี่ก็เลยไม่อยากให้น้องๆไปพูดไปคุยอะไรตอนนี้เขายังมองว่าเขาไม่ผิดแต่เขาฆ่าลูกใช่ไหมโดยบุคคลทั่วไปเรารับได้ไหมคนฆ่าลูกเรารับไม่ได้หรอกตอนนี้เขาบอกว่าที่เขาฆ่าเขาจำเป็นเพราะลูกหนึ่งติดยาสองจะฆ่าเขาก่อนซึ่งเขาไม่พูดถึงสาเหตุว่าเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับลูกสะใภ้นะครับซึ่งมูลเหตุก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วเกิดเหตุวันที่เท่าไหร่ได้ครับวันเกิดเหตุวันที่เกิดเหตุที่ฟังเขาเนี่ยคือคืนวันที่30คืนวันที่30ประมาณเที่ยงคืนเขาบอกว่าออกจากบ้านประมาณ4 ทุ่มที่ภรรยาของคนตายนะว่าออกจากบ้านประมาณ4 ทุ่มแล้วก็กลับลงไปเนี่ยพ่อกับเด็กออกจากบ้านไป2 คนครับคือคนตายกับพ่อเขาตอนก็ตีหนึ่งเนี่ยพ่อกลับไปคนเดียวภรรยาของคนตายก็ถามว่าแล้วสามีท่านไปไหนพ่อก็บอกว่าไปแล้วบุญไปแล้วบอกไปแล้วแค่นั้นเองพี่ก็ถามทางภรรยาคนตายตอบว่าเอ้าไปแล้วเลยหมายความว่าไงเขาก็พยายามถามจากพ่อเขาจากพ่อสามีเขาแต่พ่อสามีเขาก็ไม่บอกบอกแต่ว่าไปแล้วซึ่งก็ไปสอดคล้องกับคำให้การก่อนหน้านี้ว่าจะทำร้ายผู้ตายและจะแย่งภรรยาออกไปอยากให้มาอยู่กับตัวเองก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ยังดีที่พี่น้องสื่อช่วยติดตามโดยเฉพาะที่ให้ข้อมูลมาต้องขอบคุณนะครับพี่ก็ไล่ปฏิบัติต่อจอมยังบอกว่าจบเร็วไปหน่อย